ที่เราดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับเพื่อที่จะสร้างเครื่องจำลองขึ้นมานะครับโอเคมันก็จะบอกว่านี้นะฮะกำลังจะเปิดอีมูเลเตอร์แล้วนะขอเวลาอีก13 12 11 10ใครไม่ขึ้นมาต้องรอนะครับกดอีมูเลเตอร์แล้วก็รอนะฮะกว่าจะนับไปหลังใช้เวลาสักครั้งนะฮะนี่นะครับอีเมลเซอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับข้างล่างของเราเนี่ยนะฮะนี่นะ AI Starter จะเป็นตัวนี้ไอคอนนี้อีเมลเซอร์จะเป็นไอคอนนี้ไอคอนหุ่นยนต์ Android เนี่ยนะครับสีเขียวนะครับเดี๋ยวซูมแป๊บนึงนะครับซูมเข้าไปนี่อยู่ข้างล่างนี้นะฮะใครไม่มียกมือนะแล้วก็รอมันนะครับทิ้งตัวนี้นะฮะปึ๊บอยู่นี่นะครับนี่คือหน้าตามันนะว้าวเฮ้ยของอาจารย์มาเร็วมากเลยถูกเอาไว้ก่อนนะอ้าวหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนมีใครไม่ได้มาเปิดเรเตอร์ไม่สำเร็จยกมือนะครับอาจารย์เดินไปดูนะนี่คือตัวอย่างหน้าตาของอีเมลเตอร์เรานะครับรอสักพักนะฮะประมาณเกือบ1นาทีได้มันจะสตาร์ท Android ก่อนประมาณ15วิแล้วมันก็จะสตาร์ทโปรแกรมของเราอีกประมาณ15วินะครับเราก็อดทนรอไปนะฮะเสียเวลาช่วงแรกเดี๋ยวแอปต่อไปก็เร็วขึ้นนะครับโดยปกตินะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยนี่ไม่ขึ้นไหมไม่ขึ้นถ้าใครเกิดคำว่า launch this AI starter error นะครับบอกได้นะฮะกดรันไปแล้วก็ปิดตัวนี้นะครับก็จะปิดเครื่องจำลองเราเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะครับนี่นะฮะสมมติเอาบัตรทอนมาใส่เพิ่มนะปึ๊บนี่ตัวเครื่องจำลองเราเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยทันทีนะครับนี่นะฮะนี่ก็คือเครื่อง Android ของเรานะครับก็โดยปกติทั่วไปนะครับแอปตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะต่อเข้ากับมือถือเราจริงๆได้นะครับนะต่อเข้ากับมือถือเราจริงๆได้เลยผ่าน Wi-Fi ก็ได้หรือผ่านสาย USB ก็ได้นะครับสังเกตตรงคอนเนคชั่นตรงนี้ครับเผื่อกลับไปเล่นที่บ้านเนาะนี่ครับคอนเนคชั่นตรงนี้เนี่ยจะมีการต่อด้วยกันทั้งหมด3แบบนะครับแบบข้างบนเนี่ยต่อเข้ากับโทรศัพท์แบบ Wi-Fi นะครับแบบข้างล่างนี้ก็คือที่เราใช้กันอยู่อีมูเลเตอร์นะครับแล้วแบบล่างสุดตัวนี้ USB นะครับก็คือต่อผ่านโทรศัพท์ผ่านสาย USB นะครับวิธีขั้นตอนพวกนี้เนี่ยถ้าสมมุติอยากกลับไปหัดทำที่บ้านนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่นี่นะฮะเดี๋ยวทำลิงก์ไว้ให้นะครับมันจะอยู่ในทำวิดีโอไว้ให้แล้วนะฮะวิดีโออยู่นี่นะครับเดี๋ยวเอาลิงก์ใส่ในเว็บไซต์ให้อีกทีนะ
ีดีโอจะอยู่นี่นะครับก็จะบอกวิธีการติดตั้งแล้วก็เทสผ่านมือถือเราอยู่ตรงนี้หมดเลยทุกอย่างนะครับก็สามารถไปดูที่บ้านเพิ่มเติมได้เลยนะครับโอเคชื่อเขาใช้โอเคโอ้มีใครใช้ได้ไหมใครยกมือนะครับในขณะที่รอเพื่อนนะครับตัวนี้ถ้าเสร็จทันนะฮะพวกเราทำงานเสร็จเร็วก็เดี๋ยวจะมาดูตัวนี้กันนะครับสังเกตมีลูกโซ่ลูกศรนะมันก็สามารถเข้าไปป้องเด็กได้นะครับแต่ว่าผมเพิ่งโหลดเสร็จ2ภาพเองโอเคกลับมาที่แอปของเรานะครับตอนนี้เราได้3บัตรท่อนแบบนี้แล้วแต่3บัตรท่อนแบบนี้นี่เป็นไงครับมันเรียงกันไม่สวยเนาะนะครับอยากให้มันเรียงต่อๆกันไปนะครับวิธีการให้เรียงต่อกันไปนะครับให้เรามาข้างล่างตรงนี้นะฮะจะมีคำว่า layout อยู่นะครับตรงนี้นะครับ layout ให้ทุกคนมาที่ตรงนี้นะครับแท็บ layout นะครับคลิกที่แท็บ layout เข้าไปนะครับแท็บ layout นะครับปึ๊บนี่ layout นี้นะครับหาคำว่า layout ให้เจอนะแล้วคลิกไปที่แท็บ layout นะครับมันจะมี layout นะครับให้เราสามารถจัดวางตัว user interface นะส่วนติดต่อผู้ใช้ของเราได้นะครับแบบตารางนะครับแบบแนวตั้งนะฮะแบบแนวตั้งก็คือแบบที่เราใช้อยู่เนี่ยนะฮะมันเป็นแนวตั้งอัตโนมัตินะแต่ที่เราอยากได้คืออยากให้ปุ่มมันเรียงต่อกัน horizontal นะโอเคให้เราลาก horizontal นี่ครับมาวางไว้ตรงข้างบนสุดนี้นะครับ horizontal นะฮะวางไว้อย่างนี้นะครับนี่นะครับ horizontal นะครับ horizontal ปึ๊บวางปล่อยลงไปอันนี้นะครับคนที่สุดเท่านี้นะฮะล่างนะครับแล้วก็ปล่อยลงไปนะฮะจะได้กรอบสี่เหลี่ยมนี้ขึ้นมานะครับโอเคได้เรียบร้อยนะครับให้เอาบัตรท่อนนี้ของพวกเรานะครับอันแรกนะฮะจับยัดลงไปครับยัดมันลงไปเลยนะนี่ทำไม่เออเอาคนที่สุดเท่าขึ้นมาก่อนนะครับไม่ทำยกมือนะฮะถ้าได้ horizontal นี้แล้วนะครับแล้วก็เอาบัตรท่อนนี้นะครับทั้ง3อันเนี่ยยัดมันใส่เข้าไปใน horizontal layout นะครับนะฮะยัดมันเข้าไปให้ครบทุกอันเลยโอเคเราจะอยู่ไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับใครยังไม่ได้บ้างแบบนี้3อันไม่ได้ยกมือนะดึงมาท่อนล่างไปเลยไม่ได้ยกมือนะครับโอเคในขณะรอเพื่อนนะครับเรามาเล่นส่วนนี้กันก่อนนะฮะจะสังเกตเห็นว่ามันมีชื่ออย่างนี้อยู่นะครับ Take for button 2 Take for button 3 Take for button 1อะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งชื่อมันไม่ค่อยต่างรู้เรื่องสักเท่าไหร่นะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อมันได้นะครับโดยการที่เข้าไปดูตรงฝั่งนี้ครับฝั่งขวามือนะขวามือของเรานี้นะครับจะสังเกตว่ามันมีชื่อพวกนี้อยู่นะครับบัตรท่อน1บัตรท่อน3บัตรท่อน2นะครับโอเคให้เราลองคลิกที่บัตรท่อน1ของเรานะครับบัตรท่อน1ของเรานะฮะแล้วลงมาข้างล่างนะครับมันจะมีคำว่า rename อยู่เปลี่ยนชื่อนะครับ rename เปลี่ยนชื่อนะครับให้เราคลิก rename เลยนะครับ rename นี้นะฮะ rename นะครับคลิกบัตรท่อน1ก่อนนะครับแล้วก็มา rename นะฮะกด rename ตรงนี้นะครับตั้งชื่อมันว่าอะไรดีสีฟ้าแล้วกันปุ่มสีฟ้าปุ่มสีฟ้าเปลี่ยนชื่อเลยครับตรงนี้กดรีเนมนะครับแล้วเปลี่ยนชื่อไปเลยตั้งชื่อมันว่าปุ่มสีฟ้าและนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจอีกอันนึงของตัว Appimenter หรือแม้แต่ของ Flash นะมันใช้กับภาษาไทยได้นะครับทำให้บาเรียอย่างนึงในการที่เราเขียนการเขียนโปรแกรมคือภาษาอังกฤษก็ลดน้อยลงไปนะฮะตั้งชื่อมันว่าปุ่มสีฟ้านะฮะกดโอเคไปสังเกตว่าชื่อตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นปุ่มสีฟ้าแล้วแต่ว่าถ้าเราไปมองในตรงเครื่องเรานี้เนี่ยมันก็ยังเป็นเทคนี้ปกติอยู่นะครับ
เพราะว่าเราจะต้องไปตั้งชื่อมันนะตั้งชื่อเลเบลก่อนนะฮะใส่ตรงนี้นะครับที่ที่ปุ่มสีฟ้าเรานะครับแล้วก็มามองขวามือสุดตรงนี้นะฮะลงไปข้างล่างนะครับมองหาคำว่า Tech for Button 1นะครับตรงนี้นะเปลี่ยนชื่อเป็นสีฟ้าก็ได้หรือปุ่มสีฟ้าเหมือนเดิมก็ได้นะครับปุ่มสีฟ้าโอเคนะครับกดเอนเตอร์ไปก็จะค้นพบมาว่าตอนนี้เนี่ยทั้งตัวมันเองนะครับแล้วก็ตัวฉลากชื่อของมันเองเนี่ยเหมือนกันละปุ่มสีฟ้าแล้วก็ปุ่มสีฟ้านะครับปุ่มสีฟ้านะครับสิ่งที่เราต้องทำต่อไปครับถ้าเข้าใจสเต็ปนี้แล้วนะเปลี่ยนใน2ตัวนี้เนี่ยให้เป็นปุ่มสีอื่นปุ่มสีเหลืองก็ได้ปุ่มสีเขียวก็ได้เปลี่ยนเลยครับให้เป็นปุ่มสีต่างๆนะฮะนะครับตั้งชื่อก่อนนะสำคัญที่สุดในการที่จะสั่งคอมพิวเตอร์ให้มันทำงานได้ก็คือจำเป็นต้องกำหนดชื่ออะไรบางอย่างขึ้นมานะครับเพื่อให้มันเข้าใจง่ายๆเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนชื่อปุ่มต่างๆเลยนะฮะใครเปลี่ยนเสร็จแล้วยกมือนะฮะเปลี่ยนกันเลยจานเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนทั้งตัวมันแล้วก็เปลี่ยนทั้งฉลากมันนะครับสีเหลืองเนาะฉลากมันอยู่ข้างล่างนะครับฉลากมันก็อยู่ตรงนี้นี่นะฮะเด็กเนี่ยนะครับนี่คือฉลากมันนะเปลี่ยนฉลากมันด้วยให้ชื่อเหมือนกันไปเลยตัวมันเองปุ่มสีเหลืองแล้วก็นี่เป็นปุ่มสีแดงนะครับโอเคเขาตั้งเสร็จแล้วก็ได้มาปุ่มสีแดงสีเหลืองสีฟ้าแต่ปุ่มก็อยากสีเทาอยู่นะเป็นเพชรนะฮะเป็นเพชรเอาไว้ดอกอะไรสักอย่างใครเปลี่ยนชื่อปุ่มเรียบร้อยหมดแล้วครับเปลี่ยนกันเลยนะตั้งโอ้สีฟ้าคนเกียวไปตั้งสิ่งสำคัญที่สุดตอนแรกก็ตั้งชื่อพวกนี้ฮะเดี๋ยวเราต้องไปเขียนโค้ดอ้างถึงมันก็เลยต้องตั้งชื่ออะไรขึ้นมาสักอย่างก่อนที่เราอ่านแล้วจะเข้าใจภายหลังนะครับตั้งชื่อเรียบร้อยนะครับชื่อพวกนี้เดี๋ยวพวกเราจะไปใช้ต่อนะตั้งชื่ออะไรก็จำชื่อที่เราตั้งไว้นะครับโอเคตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นไงครับกลุ่มพวกนี้มันชิดซ้ายเนาะมันชิดซ้ายนะครับมันเรียงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยนะฮะเราอยากให้มันอยู่ตรงกลางอยากให้กลุ่มพวกนี้ทั้งหมดอยู่ตรงกลางนะครับให้เราคลิกไปที่ตรงนี้ครับคลิกไปที่สกรีนหนึ่งนะครับนี่คือหน้าจอแรกของเราสกรีนหนึ่งนะฮะสกรีนหนึ่งนี้นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ครับมันจะมีคำว่าซ้ายอยู่นะครับเล็บอยู่ให้เราเปลี่ยนเป็นเซนเตอร์นะครับคลิกไปที่สกรีนหนึ่งนะครับไปที่ align horizontal ที่มีคำว่าเล็บนะครับเปลี่ยนเป็นเซนเตอร์ครับเปลี่ยนเป็นเซนเตอร์นะครับแล้วก็กดไปเลยนะฮะปึ๊บโอเคตอนนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าปุ่มทั้ง3ปุ่มเนี่ยเรียงกันอยู่ตรงกลางนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามนะฮะโอเคตอนนี้พวกเราปุ่มทั้ง3ปุ่มอยู่ตรงกลางกับเราเนาะนะครับถ้าใครได้แบบนี้แล้วนะครับตอนนี้จะสังเกตเห็นว่าปุ่มมันเป็นสีเทาอยู่นะครับเหมือนแบบถือเคล็ดอ่ะนะทั้งที่เป็นสีเทาแต่เราเขียนตัวอักษรสีแดงอะไรเงี้ยเดี๋ยววิเขียนที่ลบนี้สีเหลืองอะไรเงี้ยนะครับแต่เราคงไม่ชอบเนาะเราอยากจะเปลี่ยนให้ปุ่มมันเป็นสีแดงนั้นจริงๆนะครับโอเคคลิกไปที่ปุ่มสีแดงของเรานะครับหรือปุ่มพวกเรานะฮะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนสีปุ่มกันนะครับก็ปุ่มสีแดงนะครับอาจารย์ปุ่มสีแดงนะฮะแล้วก็เปลี่ยนสีกันเลยสีอะไรดีนี่สีแดงเนาะนี่นะครับไปที่แบ็กกราวด์คัลเลอร์ของปุ่มนะครับก็
ปลี่ยนสีตามที่เราพิมพ์ภาษาไทยเราลงไปได้เลยนะฮะจะได้สีอะไรก็เลือกได้นะครับอาจารย์เป็นสีแดงเนาะเลดนะครับทำแบบนี้ครับทั้ง3กลุ่มเลยทั้ง3กลุ่มเลยนะครับทั้ง3กลุ่มเลยกลุ่มสีเหลืองนะครับแบ็คกราวด์คอลเลอร์อยู่ตรงนี้นะข้างบนสุดเลยนะครับก็เปลี่ยนได้เลยนะโอเคกลุ่มสีฟ้าโอเคจ้างเสร็จแล้วได้3กลุ่มแบบนี้แล้วนะครับได้3กลุ่มแบบนี้แล้วนะครับไม่ทันบอกได้นะโอเคถ้าได้แบบนี้หมดเรียบร้อยครับสิ่งที่เราต้องการก็คือกระดานวาดรูปเราจะวาดรูปแล้วมันต้องมีกระดานก่อนนะครับกระดานวาดรูปจะอยู่ตรงนี้ครับนี่กระดานวาดรูปอยู่นี่คลิกไปที่ตรงนี้นะครับ drawing animation นะฮะแล้วยิงคำว่า animation อย่างนี้เรารู้เลยนะฮะโปรแกรมตัวนี้ทำได้เหมือน Sketch ทำ animation ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ตอนนี้ขอวาดรูปก่อนคลิกไปที่ drawing animation เลยนะครับปึ๊บนี่นะครับ drawing animation นะครับเลือกตัวนี้ครับ canvas นะครับนี่คือกระดานวาดรูปของเรานะฮะ canvas ตัวนี้นะครับเอา canvas นะครับคลิกไปครับแล้วก็วางเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับวางตรงนี้เลยมาดูกันว่ากระดานวาดรูปของเรามันจะใหญ่สักขนาดไหนเล็กนิดเดียวเพราะโอ้โหใครจะวาดรูปได้เล็กมากเนาะไปขยายให้ใหญ่กันหน่อยดีกว่านะครับโอเคคลิกไปที่แคนวาสของพวกเรานะครับตัวนี้นะแล้วก็แถบตรงนี้นะครับแถบคุณสมบัติของมันนะฮะให้เลือกตัวนี้ครับมาที่นี่นะครับมีความสูงกับความกว้างนะครับไปที่ความกว้างก่อนวิดนะครับวิดตรงนี้นะความกว้างนะครับให้เลือกเป็นที่ฟิลพาเลนครับนะฟิลพาเลนแม่ของมันคือใครเดี๋ยวไปดูแม่ของมันที่แม่มันคือใครแม่มันคือตัวนี้ครับสกรีนหนึ่งคำว่า fill parent ก็คือให้กว้างเท่ากับแม่มันนะครับเราก็กด fill parent ไปตรงนี้นะครับ fill parent ปึ๊บไปดูผลลัพธ์หน่อยยังไม่ใหญ่เท่าแม่มันเลยอาจารย์ไม่ติดทำไมกดติดโอเคนะดึงกดโอเคนี่กดโอเคนะครับกด fill parent แล้วกดโอเคนะครับโอเคว้าวใหญ่แล้วยังไม่พอใจนะครับเรายังไม่พอใจไปที่ความสูงนะครับความสูงก็เมื่อกี้เราฟิลไปแล้วเนาะความสูงเราอยากให้เหลือพื้นที่ข้างล่างหน่อยนะฮะเลือกตัวนี้ครับเลือกไปที่เปอร์เซ็นต์นะครับเอาสัก 50% พิมพ์เลข50ลงไปนะฮะพิมพ์50นะครับแล้วกดโอเคเลือกความสูงนะครับเลือกไปที่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วกดโอเคเราอยากจะให้ตัวกระดานวาดรูปเรามีกระดานมีขนาดครึ่งหนึ่งนะฮะของหน้าจอความสูงนะครับกดโอเคปุ๊บเอาละครับได้แล้วนะฮะนี่คือกระดานวาดรูปเราสวยงามมากนะครับถึงเวลาเขียนโค้ดกันแล้วครับนะครับในหน้าจอแรกกันแล้วเนาะมาเขียนโค้ดอยู่ตรงนี้ครับทุกคนใครยังไม่ได้กระดานวาดรูปไหมกระดานวาดรูปใหญ่ๆถ้าได้กันแล้วนะครับเราจะเริ่มสั่งให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันรู้ว่าถ้ากดปุ่มสีแดงเนี่ยจะต้องวาดภาพสีอะไรนะฮะไปที่ตรงนี้เลยครับปุ่มขวานี้นะฮะปุ่มขวาบนตรงนี้นะครับจะมีคำว่าดีไซเนอร์คำว่าบล็อกอยู่นะครับให้เราเลือกคำว่าบล็อกครับบล็อกนะฮะปึ๊บมาแล้วครับถึงเวลาสู่หน้าจอผู้พัฒนานะฮะเป็นหน้าจอของการเขียนโค้ดนะครับบล็อกไปอยู่ปุ่มขวานี้นะครับเวลาที่เราจะสั่งให้คอมพิวเตอร์มันทำงานนะครับเหมือนเราสั่งให้เพื่อนทำงานหรือสั่งให้น้องเราทำงานหรือสั่งให้รุ่นน้องทำงานนะครับเราจะเป็นต้องรู้ก่อนว่ารุ่นน้องคนนั้นเนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างนะครับหรือว่าน้องเราทำอะไรได้บ้างนะฮะวิธีการที่จะรู้ว่าน้องๆเราทำอะไรได้บ้างเนี่ยเราต้องไปคลิกที่เขานะครับโอเคคลิกไปที่ปุ่มโค้ดลับสักอันหนึ่งนะครับไปเพื่อไปดูก่อนว่าปุ่มเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะฮะคลิกไปที่ปุ่มนะครับทุกคนคลิกที่ปุ่มนะฮะอยู่นี่นะมาแล้วมาแล้วนะครับโทรไปเลยคิดว่าจะไม่เจอแล้วโทรมาได้เลยค่ะเดี๋ยว
เดี๋ยวเราตอบให้เราเห็นโค้ดข้างๆนะเดี๋ยวจะมาตอบนะครับไปเปิดคอมเลยครับหรือว่ามีนักเรียน37คนม.5/11